วันนี้ก็ทราบข่าวเรื่องมรณะภาพครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเหมือนกับล่มโพล่มไทรได้ค้นล้มไปเมื่อวานเนี่ยคือหลวงปู่เหลียนวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่อายุก็90กว่าปีแก่ก็องค์หลวงตา2หรือ3ปีก็ไม่มั่นใจ2ปีอะไรถ้าแก่กว่า2ปีก็คงจะเป็น95มรณภาพเมื่อวานนี้ศพของท่านก็เอาไว้ที่วัดเทพศิรินทราวาสอาบน้ำศพรดศพที่วัดเทพ7วันจากนั้นเขาคงจะเอาขึ้นมาวัดอรัญแต่หลวงพ่อคงไม่ลงไปกรุงเทพหรอกคงจะคอยรับอยู่ที่วัดอรัญนี่แหละคงจะไปคารวะศพองค์ท่านอันนี้ก็ล่มโพล่มไทรของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้เทศนาว่าการพี่น้องประชาชนเป็นที่เคารพนับถือคนทั่วประเทศเพราะงั้นแล้วองค์หนึ่งก็ท่านมหามังกรวัดภูหินดังอันนี้ก็เป็นพระรุ่นน้องของหลวงพ่อก็เป็นพระที่แสดงธรรมหรือเป็นนักเทศองค์หนึ่งเป็นที่นับถือเป็นที่รู้จักในวงการกว้างขวางพอสมควรอันนี้กับมรณภาพแบบปุบปับเหมือนกันอายุเพียง50กว่าปีมั้งเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็คงจะมีเชื้อมาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกด้วยก็ไม่ทราบนะฟังดูแล้วเหมือนกับว่ายุงกัดยุงกัดอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่มรณภาพเดี๋ยวนี้ศพอยู่ที่จังหวัดอุบลคงจะเผาหรือประชุมเพลิงวันที่11มิถุนาเนี่ยนะเนี่ยนะสรุปแล้วคือตายทั้งผู้เฒ่าตายทั้งพระหนุ่มเหมือนกันเถอะอ่อนกว่าหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อนี่ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันเถอะกันนาบทั้งสองข้างนะทั้งข้างบนทั้งล่างข้างบนคือองค์หลวงปู่เหลียนอายุ90กว่าปีอันนั้นก็สมควรเพราะท่านอายุมากแล้วแต่องค์ที่เล็กกว่าเนี่ยสิตายเนี่ยน่าคิดว่างั้นเถอะเพราะนั้นมรณภัยมรณังเมภาวิสติเนี่ยควรเจริญไว้อยู่เสมอไม่ควรประมาทควรคิดไว้อยู่เสมอนะมรณังเมภาวิสติควรระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายการตายไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกบุคคลว่าบุคคลคนนั้นควรตายบุคคลนี้ไม่ควรตายตายได้ทุกคนตายด้วยทุกเวลากินอิ่มๆตายก็มีนั่งรถนั่งลาตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนั่งเรือตายก็มีนั่งอยู่เฉยๆตายก็มีนอนหลับตายก็มีถ้าบรรยายถึงความตายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดว่างั้นเถอะคือว่าสรุปแล้วคือตายได้ทุกอริยบทเพราะนั้นท่านจึงให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอให้ระลึกไว้อยู่เสมอแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมมาอยู่เสมออันนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่เดือน6ดับปี2548เป็นวันพระใหญ่แล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถด้วยเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกคนนะอย่างน้อยก็ให้มีศีล5วันพระอย่างนี้ควรจะมีศีล5เป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถศีลนะถ้าหากว่าพอเป็นไปได้กันเนี่ยศีล5
ควรจะประจำตัวเองไว้อยู่เสมอนะวันสำคัญอย่างนี้เพราะวันพระใหญ่มันไม่ใช่มีบ่อย15วันมีครั้งหนึ่งถ้าว่าเราปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็ให้ถามตัวเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเปล่าแต่ศาสนาอื่นเขายังมีเวลาถี่กว่าเราอย่างอิสลามอย่างนี้ละหมาดวันหนึ่งกี่ครั้งกับศาสนาคริสต์ไปทุกอาทิตย์แต่เราเป็นพุทธเนี่ยปล่อยให้เราไปเป็นอิสระผลที่สุดก็เลยอิสระคำนี้นะก็เลยปล่อยให้กิเลสดึงลากไปกินซะจนหมดจนไม่รู้จักศีลธรรมจนห่างเหินจากวัดจากวาผลที่สุดก็เลยมีชื่อแต่ว่าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ถามหาเนื้อหาสาระว่าพุทธศาสนาควรทำตัวอย่างไรควรประพฤติตัวอย่างไรควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรไม่รู้เพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษานะพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาไตรตรองเหตุและผลเพราะว่าพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือพุทธะเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธะนะอย่างน้อยวันนี้ก็ควรจะมีศีล5ประดับกายวาจาของเรานะใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งการวันเช่นนี้ควรทำอย่างไรควรจะรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยไม่ฆ่าสัตว์ทุกประเภทไม่คิดขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติล่วงประเวณีประพฤติผิดในกามไม่โกหกคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่ดื่มสุราและเมรัยอันนี้คือเป็นคนดีได้แล้วเพียงศีล5เท่านั้นถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ก็ฝึกวันหน้าก็ฝึกเรียกว่าฝึกทุกวันพระถ้าว่า15ค่ำฝึกครั้งหนึ่งรักษาศีลครั้งหนึ่งต่อไป8ค่ำรักษาศีลครั้งหนึ่งพอต่อไปเมื่ออายุแก่ขึ้นมาทีนี้หมดความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างอื่นทีนี้เอาหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมละบัดรักษาศีล5เป็นประจำเลยทีนี้เอาไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินอยู่แบบผู้มีคุณภาพผู้มีคุณธรรมเป็นผู้เตรียมพร้อมอย่างนั้นมันจึงจะถูกได้คล้ายๆเบื้องต้นก็มืดมาตโมตมะปรายโนโชติคือมืดมาแล้วก็ควรจะสว่างไปตโมตมะแปลว่ามืดโชติแปลว่าสว่างเบื้องต้นเราเกิดมาเราก็แสวงหาทรัพย์เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแปลว่ามกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานเพื่อแสวงหาทรัพย์แต่พอเป็นไปได้และพอดำรงคงชีพอยู่ได้แล้วก็ควรจะหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมอันนี้เรียกว่าโชติบัณฑ์โชติปรายโนมืดมาแล้วก็สว่างไปมันจึงจะถูกบางคนตโมตมะปรายโนตโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปมืดมากับหมกมุ่นกับหน้าที่การงานอย่างว่าผลที่สุดเท่าแก่ชราก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหมกมุ่นไปอยู่ตลอดอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแต่บางท่านก็โชติปรายโนโชติอันนี้หายากนะไอ้ครับสว่างมาสมัยเป็นเด็กก็รู้จักศีลรู้จักธรรมแล้วก็รู้จักไปตลอดจนถึงอายุแก่เท่าชราก็เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมอันนี้แปลว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปโชติปรายโนโชติเหมือนกันแต่ถ้าว่าถ้าแย่ก็ว่าทั้งมืดมาแล้วก็มืดไปแล้วก็สว่างมาแล้วก็มืดไปอันนี้ใช่ไม่ได้นะที่แรกก็เป็นคนน้อยคนหนุ่มก็สว่างทำรู้จักศีลรู้จักธรรมเคยบวชเรียนเขียนอ่านศึกษาธรรมะปฏิบัติพอเฒ่าแก่ชรามาลุ่มหลงมัวเมา
กับหน้าที่การงานกับการเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นแปลว่าโชติปรายโนตโมตมะสว่างมาแล้วก็มืดไปเนี่ยเพราะนั้นพวกเราให้ไตร่ตรองใคร่ควรให้ดีว่าเราอยู่ในสภาพไหนเพราะนั้นอย่ามัวเมาจนเกินไปในการดำรงชีพท่านผู้ล้มหายตายจากให้เห็นก็เห็นได้ยินมาเรื่อยๆไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มล้มหายตายจากให้พวกเราได้เห็นอยู่เพราะนั้นไม่ควรประมาทมนานังเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะเพราะนั้นอย่างพวกเรามาวัดวาศาสนาในวันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นการแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักพรตนักบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานที่ท่านอยู่ในป่าโรงพงไพ่อยู่มาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าต่อมาก็ไม่รู้กี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยมาถึงพวกเราที่เป็นรุ่นหลานเหลนสุดท้ายไปแถวอย่างพวกเราก็มีความพยายามมุ่งมั่นถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงอดมื้ออิ่มมื้อฉันมื้อเดียวแล้วก็ยังอดอีกยังไม่ฉันอีกหลายวันแล้วทำเพื่ออะไรทำไมสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาพระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านปฏิปทาของพระองค์ท่านเป็นปฏิปทาที่อดอยากพาดำเนินเดินตามแนวแถวปฏิบัติของท่านบำเพ็ญอยู่ถึง6 ปีจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในเมื่อสำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วท่านก็ยังมาแนะนำพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษสันตุถีประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นก็สอนให้ฉันมื้อเดียวอยู่ในป่าอยู่อย่าคุกคลีด้วยหมู่คณะให้อยู่เสนาสนะอันสงัดจากนั้นก็ไตรตรองธรรมด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลคืออะไรพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราเกิดมาอย่างไรแล้วมีอะไรเป็นแก่นสารจิตใจของเราทำไมจึงลุ่มหลงจิตใจของเราทำไมจึงมาหลงไหลกับร่างกายของเราเมื่อหลงไหลกับร่างกายของเราหลงไหลกับร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็หลงไหลกับยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศสรรเสริญสุขหลงไหลในโลกธรรม8โลกธรรม4เหมือนกันหลงไหลในโลกธรรม4ที่เป็นที่สิ่งที่ปรารถนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็นั่นแหละมันมีอะไรความสุขของคนของมนุษย์ชาติความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้ค้นหาดูสิพระพุทธเจ้าค้นหาแล้วเจอแล้วความสุขที่แท้จริงก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั่นเองรู้จักปล่อยรู้จักวางความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยแตกสลายทุกคนไม่มีใครที่จะหลุดพ้นหนีออกนอกไปได้แต่ส่วนจิตใจนั้นยังไปอีกไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าทำไมตัวเนี้ยตัวใจเนี่ยเป็นวัฏวนเนี่ยไปหาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยจะทำยังไงจึงจะไม่ให้มันไปเกิดอีกให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้มันใจมันหมดเชื้อจะพิจารณาอย่างไรมันมีอะไรอยู่ในใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจทำให้ใจตัวนี้วิ่งไปตามกิเลสที่มันพาไปเตะไปกลิ้งไป
เพราะนั้นท่านจึงให้มองดูดวงใจอีกที่หนึ่งว่าสิ่งไหนที่ทำให้ใจตรงนี้มันพาไปเกิดมันมีเชื้ออยู่ในนั้นท่านก็มองดูคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละท่านเองทำพิจารณาดูเข้าไปอีกกิเลสโทสะราคะโทสะโมหะเนี่ยที่มันเกิดมาจากใจมันเกิดมาที่ตรงไหนทำไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้จะชำระด้วยวิธีอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พาดำเนินมาพาปฏิบัติมาแล้วได้มรรคได้ผลมาแล้วท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ศึกษาไว้แล้วอันนี้ก็กำจัดอยู่ในใจแล้วแต่เนี่ยดูที่ใจความเศร้าหมองความผ่องใสที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นมีไหมมันมีมืดแล้วมันยังมีสว่างมันมีร้อนมันมีเย็นมันมีเย็นแล้วมันมีร้อนมันมีขาวแล้วมันมีดำมันมีสุขแล้วมันมีทุกข์ทั้งสองเงื่อนเนี่ยมันเกิดมาจากไหนทั้งสองอย่างมันเกิดมาจากไหนเพราะนั้นในคนหาจุดเนี่ยจุดที่มันเกิดออกมาความสมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีมันเกิดมาจากไหนสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านพิจารณาถึงจุดนั้นแล้วใจตรงนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อพิจารณาอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยปล่อยวางสรุปแล้วคือเมื่อกระใจของเราตายอย่างนั้นใจตายอย่างนั้นแหละใจตายใจปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับร่างกายตายเป็นยังไงทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับทำพิจารณาดูใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปล่อยวางเสร็จแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยมีความรู้สึกในใจสิ่งที่จะให้ปั่นป่วนและแปรปวนทำให้เกิดทุกข์ยากลำบากมารบกวนจิตใจขององค์ท่านไม่มีแล้วมีแต่ความว่างนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละทั้งศูนย์ทั้งสุขปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันละบาดอันใดศูนย์อันใดสุขอันใดสุขทำไมจึงศูนย์ถ้าศูนย์แล้วทำไมจึงมีสุขนะจกตากันละบาทไม่มีที่สิ้นสุดถ้าผู้ปฏิบัติถึงมรรคถึงผลแล้วไม่ต้องถามไม่ได้สงสัยในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้แต่หากว่าผู้ยังไม่ถึงนั่นนะมาถกเถียงกันธรรมะโหโนธรรมโมโหแตกจกตากันทะเลาะวิวาทกันเพราะนั้นพวกเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจุดนั้นแล้วจะธรรมะปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ไม่ต้องถามใครนะนั้นพวกเราไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละทางว่ายังเวียนว่ายตายเกิดจะหาความสุขไม่ได้นะมันต้องทุกข์แน่ๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวคนนั้นตายเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวคนนี้ตายเผลอๆกับตายใกล้เข้ามาตายเข้ามาผลที่สุดของมันถึงเราเท่านั้นเราตายเท่านั้นตายให้คนอื่นดูอีกต่างหากเพราะนั้นควรภาวนาไว้อยู่เสมอนะมรณังเมภาวิสติและระลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วไม่หลงตัวไม่ลืมตนไม่ลืมตัวรู้เท่ารู้ทันทำสิ่งไหนก็ทำด้วยความตั้งใจในทานรักษาศีลโดยความตั้งใจโดยความไม่ประมาทนี่แหละคนที่ตั้งอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้มีแต่ความเย็นอกเย็นใจนะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเหมือนกันรู้จักปล่อยรู้จักวางนะถ้าตอนนี้ไปก็รับพรวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดธรรมะแนวปฏิบัติเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้สำเนียกสำนึกไว้นะ